วันนี้หมอจะมาตอบ6คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับการจัดฟันใสไม่เกิน1นาทีได้สาระดีๆกลับไปแน่นอนจัดฟันใสอินวิสไลน์อายุเท่าไหร่ถึงจัดได้การจัดฟันในเด็กจะมีทั้งแก้เรื่องปัญหาฟันและโครงสร้างกระดูกใบหน้าซึ่งการจัดแบบนี้เราจะเรียกว่า Invisalign First ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของทันตแพทย์ด้วยนะครับจัดฟันใสเจ็บกว่าการจัดแบบเหล็กจริงไหมแต่ละคนก็จะรับความเจ็บไม่เท่ากันแต่จากประสบการณ์ของหมอคนไข้ทุกคนบอกมาเลยเนาะว่าการจัดแบบใสจะเจ็บน้อยกว่าการจัดแบบเหล็กจัดฟันแบบใสใช้เวลานานเท่าไหร่เร็วกว่าการจัดแบบเหล็กจริงไหมจัดฟันแบบใสจะจัดได้เร็วกว่าการจัดแบบเหล็กเพราะวัสดุที่ใช้ในการเคลื่อนฟันก็จะเป็นพลาสติกที่คลุมฟันและเคลื่อนฟันหลายๆซี่พร้อมกันถ้าในเคสที่ไม่ซับซ้อนจัดฟันใสเสร็จภายใน 2-3 เดือนก็มีสมัยนี้จัดฟันไม่ชอบเวลาต้องพิมพ์ปากมีทางเลือกอื่นไหมสมัยนี้คุณจะไม่ต้องพิมพ์ปากแล้วเพราะว่าเรามีนวัตกรรมในการสแกนฟันของคุณด้วยเครื่องตัวนี้ที่เราเรียกว่า iTero 5D Scanner หมอสามารถสแกนฟันบันทึกรูปภาพฟันบนฟันล่างการสบฟันของคุณและใช้ตัวนี้ในการวางแผนการรักษาทำเป็นแบบจำลองให้เห็นเลยว่าจัดออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนบ้างจัดฟันใส Invisalign ต้องถอนฟันไหมคำตอบก็คือไม่จำเป็นเลยนะครับแต่สำหรับใครที่มีฟันซ้อนเกยเยอะฟันยื่นเยอะก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องถอนฟันด้วยคำถามสุดท้ายการจัดฟันแบบใสมีกี่แบรนด์จริงๆแล้วในประเทศไทยตอนนี้มีหลากหลายแบรนด์มากเลยไม่ว่าจะเป็นจากอเมริกาจากเกาหลีจากจีนแต่ทาง Smartbox ก็จะมีให้เลือกแค่แบบเดียวนั่นคือ Invisalignเพราะเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพและผลลัพธ์ของ Invisalign เรียกได้ว่า Invisalign เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องจัดฟันใสเลยด้วยความคิดเห็นของหมอการจัดฟันใสสามารถครอบคลุมได้ตั้งแต่เคสง่ายไปจนถึงเคสยากเลยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาฟันซ้อนฟันยื่นฟันล่างคล้องฟันบนฟันเหยินฟันบิดหมุนหรือเป็นการจัดฟันแบบรอบ2